วัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนนะคะจับตามองอยู่อย่างต่อเนื่องเลยสำหรับเรื่องราวของข่าวลือรักร้าวของคู่รักซุปตาอย่างคุณเวียสุวรรณวัฒน์แล้วก็สาวเวลล่าราณีนะคะที่คุณบอยวันบันเทิงเนี่ยได้ออกมาบอกว่าทั้งคู่ได้มีการเลิกรากันแล้วแหละแต่ที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการปรับจูนเก่าหากันปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะปรับเข้าหากันไม่สำเร็จนะคะจนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องแล้วกันโดยเป็นการตกลงจบกันด้วยดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการพูดคุยให้คำปรึกษากันอยู่นะคะซึ่งคาดว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีการลดสถานะลงมาหรือเปล่าเพราะว่าต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเห็นมีไปกินซุปกงซุปกี้อะไรแถวพระรามเก้ากันอยู่เลยหลายๆคนก็อาจจะพุ่งเป้าค่ะว่ามือที่3หรือเปล่าที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเบียร์เองก็เสน่ห์แรงนู่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าวงในออกมาเผยค่ะว่าไม่มีเรื่องนี้แน่นอนค่ะผู้ชมซึ่งก็มีหลายๆคนที่ไม่อยากเชื่อนะคะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงด้วยแม้ว่าผู้จัดการส่วนตัวของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะอยากให้แฟนๆรอฟังจากปากของคุณเบลล่าเองแล้วก็คุณเบียร์เองด้วยนะแต่ว่ากระแสข่าวต่างๆค่ะก็ยังถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งความชัดเจนแล้วก็บทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องรอฟังจากปากของสาวเบลล่าในวันนี้ค่ะผู้ชมขาโอ้โหเรียกได้ว่าตื่นเต้นคำตอบนะคะหวังว่ามันจะเป็นข่าวดีค่ะผู้ชมสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะมีทางเพจเจมอย108เนาะได้มีการออกมาโพสต์ระบุว่าพี่บอยวันบันเทิงเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าคุณเวียกับคุณเบลล่าเลิกกันว่าเขินจังบลูอีกคนต้อง move on แต่ไม่บอกว่าใครงั้นเต็นท์รถเช่าที่คอนเฟิร์มว่าเห็นคุณเวียแล้วก็คุณเบลล่ามาเช่ารถด้วยกันก็โป๊ะสิเอ้าสรุปว่าพี่เวียไปกับใครงานนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็มีการออกมาสืบออกมาค้นกันใหญ่เลยนะคะว่าคือใครแต่ล่าสุดทางชาวเน็ตเนี่ยก็ได้ออกมาเฉลยแล้วนะคะว่าคนที่ไปเช่ารถกับหนุ่มเวียน่ะก็คือนางเอกสาวพระพายซึ่งเป็นนางเอกร่วมช่องที่ได้มีการร่วมงานกับคุณเวียในละครเรื่องกรงน้ำผึ้งนะคะแล้วว่าอาจจะเป็นการเช่ารถเพื่อเข้าฉากในการถ่ายละครเฉยๆหรือเปล่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวแต่อย่างไรนะคะเอางี้ค่ะสาวพระพลายเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่คุ้นหูหรือว่าอะไรก็ตามนะคะวันนี้เราเลยจะพาไปเปิดประวัติของคุณพระพลายรมิตากันดีกว่าซึ่งเธอเป็นนางเอกสาวดาวรุ่งทางช่อง7ค่ะคุณผู้ชมคะหลังตกเป็นข่าวลือสะพัดเลยนะคะว่าเธอคนนี้เนี่ยแอบควงพระเอกหนุ่มอย่างคุณเวียสุกุลวัฒน์ทำให้สาวๆหลายคนแล้วก็แฟนคลับหลายคนเนี่ยต่างจ้องจดจ้องไปที่สาวคนนี้นะผู้ชมขาซึ่งเขาทั้งคู่มีการไปเช่ารถแล้วก็ยังโดนเป็นหางเลขหางเลขก็คือโดนพ่วงไปด้วยนะคะเป็นมือที่3เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเบลล่าราณีกับคุณเวียเลิกกันหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะผู้ชมขาสำหรับสาวพระพายรมิตาธีรพัฒน์นะคะเธอเนี่ยเกิดวันที่6เมษายนพ.ศ. 2540ค่ะยังเป็นวัยรุ่นน้องใหม่นักแสดงน้องใหม่อยู่เลยซึ่งน้องเองเนี่ยเป็นนักแสดงอยู่ในสังกัดช่อง7 HD นะคะมีการเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่ทีมงานเด็กดีเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมแล้วก็นำการสอบแอดมิชชั่นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเนี่ยมาเหมือนเป็นการเป็นกิจกรรมพูดคุยกันในโรงเรียนนะคะแล้วก็ได้มีการชักชวนน้องมาถ่ายคอลัมน์เด็กดีไอดอลค่ะผู้ชมหลังจากนั้นน้องพระพลายเนี่ยก็ได้มีการเข้ามารับงานแสดงในมิวสิกวิดีโอแล้วก็รวมถึงได้มีการเข้ามาเป็นนักแสดงที่ช่อง7นี้ค่ะเริ่มจากการไปทีมเด็กดีนี่แหละไปทำงานทำถ่ายทำอะไรที่โรงเรียนนี้นะคะก็เลยชักจูงน้องมาทีนี้สาวพระพายค่ะเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ประกาศแจ้งการเข้ารายการนะคะในปีพ.ศ.2560ค่ะแล้วก็ได้โอกาสประเดิมงานละครเรื่องแรกเลยกับละครช่วงเย็นในเรื่องเกิดเป็นกาในบทของกระแตต่อมาก็เริ่มเป็นที่รู้จักมาเรื่อยๆกับละครเรื่องดอกหญ้าในพายุนะคะในบทดุสิตาแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกในช่วงละครหลังข่าวเต็มตัวกับละครเรื่องสวยซ่อนคมค่ะผู้ชมเธอเนี่ยนะคะโอ้โหการศึกษาดีมากเลยค่ะจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะแล้วก็จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะผู้ชมคะทั้งสวยทั้งน่ารักครบเครื่องขนาดนี้เลยค่ะผู้ชมโอ้โหได้ว่างานนี้เนี่ยก็โดนโยงไปด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการถ่ายทำละครเฉยๆค่ะผู้ชมไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะคะเอาละค่ะผู้ชมขางานนี้นะคะความจริงจะเป็นอย่างไรคงจะต้องมีการรอคุณเบลล่าออกมาชี้แจงเย็นนี้นะจ๊ะพี่จ๋าทุกคนรอลุ้นอยู่จ้าว่ามันจะเป็นข่าวดีนะขอให้คุณเบลล่าเนี่ยออกมาพูดว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะหรืออะไรยังไงนะทุกคนอยากเป็น FC คู่นี้ต่อไปค่ะผู้ชมขาและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม